พุทโธธัมโมสังโฆนะพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกัลลังทโยใกล้คนใกล้จุนธรรมดีกว่าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่8เดือนกรกฎาคม2566วันแรม6ค่ำเดือน8สุขกายสบายใจเนาะทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการธรรมะทำความเข้าใจเรื่องธรรมะเอามาใช้ทำความเข้าใจและปรับเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้เราติดขัดตรงไหนเราที่จะสมควรที่จะปลดจะแก้ไขตรงไหนเลยนะมันไม่ลื่นเพราะอะไรถ้าเป็นเครื่องยนต์กลไกก็ไม่ลื่นเพราะขาดจลบีจลบีมันแห้งน้ำมันหล่อลื่นหมดคุณภาพในลักษณะนี้ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเปรียบเทียบเปรียบเปรยแล้วก็อยู่ประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้เราก็มาทำความเข้าใจเป็นช่วงระยะเวลาช่วงนี้ต้องทำความเข้าใจครับทำความเข้าใจเรื่องนี้วันนี้เราต้องทำอะไรหรือที่ผ่านมาควรทำอะไรเตรียมการอะไรไว้บ้างวางแผนอะไรไว้บ้างอะไรกันวางแผนในชีวิตนะเนาะวางแผนไม่แต่กับข้าวของอยู่ของกินของดื่มของอุปโภคบริโภคทั่วๆไปเช่นกันหลายอย่างหลายๆอย่างก็ต้องมีการวางแผนเหมือนกันนะไม่ใช่สักแต่ว่าหยิบได้ก็เอามากินเลยก็ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างหยิบได้ก็ต้องมาแปรรูปอีกทุกวันนี้สินค้าแปรรูปมันเยอะเยอะมากขณะที่มันเยอะนี่มันเรียกร้องอะไรทีนี้สิ่งที่เรียกร้องก็หมายถึงว่าที่ชัดเจนที่สุดก็เรียกร้องเงินในกระเป๋าไงเงินในกระเป๋าเงินสั้นไปที่ไหนก็ช่างต้องขุดคุยมาต้องเอามาแล้วมาเก็บไว้นี่บางทียังไม่สำเร็จประโยชน์นะเก็บไว้ถ้ามันหายก็ยุ่งอยู่ด้วยถ้ามันหายก็ยุ่งต้องเก็บดีๆด้วยของที่มีค่าของที่มีคุณค่าก็ต้องเก็บดีๆถ้าอยู่ฐานที่ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนี่ก็ลำบากเนาะลำบากเหมือนกับหลวงพ่อเห็นบ่อยมากเลยที่ร้านสะดวกซื้อส่วนมากมันเปิดตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้แหละผู้ใช้บริการเขาบอกรู้หน้าไม่รู้ใจแม้แต่อยู่ที่บ้านก็เหมือนกันถ้าขาดความซื่อสัตย์ไม่มีความซื่อสัตย์เขาเรียกว่าจิกนะจิกหนนจิกนี่อะไรลักษณะมันก็มีเป็นปกติของมันอยู่แต่ข้อสำคัญความเป็นปกตินี่ถ้ามันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันตั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆต่อไปมันจะลามเป็นเรื่องใหญ่นะต่อไปมันจะลูกลามไปเป็นเรื่องใหญ่เลยใหญ่โตเลยทีนี้ยุ่งเลยไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่วางใจอยู่ด้วยความบาดแหลงทีนี้อันนี้แหละยุ่งเลยทีนี้สะสมมากเข้ามากเข้าไปรวมตอนจบ มันก็จบไม่ดีไงจบไม่ดีเพราะไม่ไว้ใจการไว้วางใจกันก็เช่นกันทีนี้มันก็เขาเรียกว่ามันก็ตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามไว้วางใจกับไม่วางใจเราต้องคิดอยู่เสมอว่าวันนี้เราปกติไหมถ้าจิตไม่ปกติก็ยุ่งอยู่นะทีนี้ถ้าจิตไม่ปกติบาดระแวงไปทั่วเลยทีนี้
หวาดระแวงไปทั่วเลยอยู่ด้วยกันก็ไม่ไว้ใจกันมันหลอกมันหลอนทีนี้ความคิดมันหลอกตัวเองจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรอกคิดไปเองก็คนคิดมากวุ่นวี่วุ่นวายแล้วอีกอย่างก็ไม่ถึงว่าคล่องแวะทีนี้ตอนแรกก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกตอนแรกไม่มากมันก็สะสมเกือบทุกเรื่องมันสะสมไปเรื่อยไงที่สุดของมันอย่างยาอย่างเงี้ยเราบอกกินเพื่อเป็นยาขยันถ้ามันหมดแล้วเนี่ยถ้ามันหมดฤทธิ์ยาแล้วเป็นยังไงบางทีหมดฤทธิ์ยา3วันก็ไม่ตื่นแต่บางที3วัน4วันข้ามปีข้ามเดือนข้ามเดือนข้ามแรมปีแรมเดือนก็ไม่ได้ประโยชน์จากการดำรงชีวิตทีนี้เอาแล้วทีนี้ขี้เกียจขี้ข้านไปหมดเลยไม่เอาการเอางานไม่เอาการเอางานหนักไม่เอาเบาไม่สู้ทีนี้เอาแล้วทีนี้ถ้ามีปัญหาหลวงพ่อว่าอารมณ์ความคิดเนี่ยมันเวลามันเลวร้ายจริงๆนะเราพอเห็นข่าวที่ว่าทำกับข้าวไม่ถูกปากทำกับข้าวไม่อร่อยเนี่ยยิงกันตายเฉยเลยทำกับข้าวไม่อร่อยนี่นะมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าแต่จริงๆมันหลวงพ่อเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องกดดันหลายเรื่องก็อยู่ด้วยกันนี่ใช่ไหมล่ะอยู่ด้วยกันไม่ใช่เราไปสั่งที่ร้านค้าอาหารตามสั่งไม่ใช่นะก็ทำอยู่ที่บ้านนี่แหละทำอยู่ที่บ้านหลวงพ่อว่ามันอย่างอื่นมันสะสมมาเรื่อยมันก็เลยรวมเป็นพลังแห่งความชั่วนะพลังแห่งความไม่เอาไหนน้ำบดน้ำทนไม่มีรับอาสาบางเรื่องรับอาสาที่จะทำอะไรวะรับภาระของแต่ละชีวิตน่ะมันมีแน่ๆแล้วมันมีแน่ๆเลยแต่ข้อที่สำคัญที่สุดคือหมายถึงว่าเราอดไม่ได้เราทนไม่ได้อย่างเงี้ยทนไม่ได้ฟังธรรมะให้เข้าใจด้วยเนาะฟังคำชี้แนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นแม่แบบที่ดีเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่ไปเมาเหล้าให้ลูกให้หลานแล้วลูกหลานจะเอาอะไรมาเป็นแม่แบบอะถ้าพูดถึงตามหลักอย่างนี้มันช่างยุ่งยากเหลือเกินนะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเราอยู่ที่นี่ถ้าเราอยู่จนบางเรื่องจนเคยชินนะจนอยู่จนรู้ตัวว่าเออมันเป็นลักษณะอย่างนี้คือบังคับตัวเองให้อยู่ให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันเข้าที่เข้าทางตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้แล้วเออเป็นลักษณะอย่างนี้ลักษณะถ้ามันแปลกยิ่งกว่านี้นะถ้ามันแปลกยิ่งกว่านี้ก็เรียกว่ามันนอกกรอบเนาะมันเขาเรียกว่ามันแหกคอกแหกค่ายแล้วก็เป็นเรื่องนอกบ้านมากกว่าในบ้านอยู่บ้านไม่รักบ้านอยู่บ้านไม่รักคนในบ้านมันต้องปรับใหม่แล้วหลวงพ่อว่าบันไดบันหนึ่งมันให้ผลแน่นอนถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยไม่รักกันไม่ได้รับความอบอุ่นไม่อะไรเนี่ยความรุนแรงจะเกิดขึ้นความรุนแรงจะตามมาไงความหายนะมันจะตามมาบางทีร้อยหลวงพ่อเข้าใจว่า108,000เรื่องอ่ะนะหลวงพ่อว่ามันไปสะสมแต่เวลาพูดออกมาพูดความจริงก็ไม่หมดอาจจะไม่หมดนะหลวงพ่อเข้าใจว่าพูดความจริงไม่หมดก็อย่างที่หลวงพ่อมันสะสมไงมันสะสมมาถ้าแต่ละวันที่เรารู้ว่าบุคคลคนนี้อุปนิสัยเขาเป็นอย่างนี้การที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็ปลดปล่อยแล้วก็วางไปบ้างวางไป
แต่ทุกวันไม่ได้วางมันสะสมไงไปทำงานอยู่ก็ไม่ปกติจิตก็ไม่ปกติคิดแต่ คิดแต่รู้เรื่องเห็นแต่เรื่องของคนอื่นเห็นแต่เรื่องของคนอื่นเห็นมากด้วยเห็นตลอดเวลามันก็หมักไว้ในหัวจิตหัวใจหมักไว้ในสมองของเราอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันจะเป็นผลที่ดีไหมล่ะมันก็เป็นผลที่ไม่ดีไงถ้าพูดถึงตามหลักเขาบอกว่าสร้างเหตุสร้างต้นตอไปยังไงผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นกิ่งก้านสาขาถ้าเป็นต้นไม้นี่มีรากมีเงาเพื่อดูดอาหารไปเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงถ้ามันติดขัดเมื่อไหร่ก็กิ่งนั้นก็แห้งไปตายไปบางทีเนี่ยไปหล่อเลี้ยงลำต้นไม่ได้ก็ลำบากเลยลำบากที่สุดของมันก็ยืนต้นตายอะไรคนเราก็เช่นกันหนักกว่าทีนี้หนักกว่าเยอะเลยมันสะสมไงมันสะสมธรรมะทีนี้ธรรมะความคิดสติปัญญาเนี่ยเอาไปใช้ตอนไหนก็ไปใช้ตอนที่มันนี่แหละตอนที่มันมีปัญหาเนี่ยถ้ามันสะสมไปทุกวี่ทุกวันก็แน่นอนที่สุดละสะสมไปทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกวันใดวันหนึ่งก็หนักเลยทีนี้อาการหนักเลยอาการหนักอยู่บ้านไม่รักบ้านอยู่ด้วยกันไม่รักครอบครัวไม่รับความอบอุ่นจบเลยทีนี้ลำบากเลยเลยต้องพ่อว่าขอให้ทำความเข้าใจทุกวันทุกวันก็ฟังธรรมะเข้าศึกษาธรรมะแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตอย่างนี้แหละรีบไปใช้ตอนไหนให้มันหายโกรธก่อนให้หมดกิเลสก่อนหลวงพ่อว่าโอ้บางทีก็พูดงงๆเนาะกิเลสตัณหายังเยอะอยู่ตัณหายังเยอะอยู่ยังไม่พอแล้วมันพอที่ไหนเลยถ้าพูดถึงบอกว่าจะพออยากได้เท่านี้ก็อยากได้มากกว่านี้ได้เท่านี้ก็อยากได้มากกว่านี้เลยนะแล้วมันจะจบที่ไหนหรือเรารอให้เราตายก่อนมันจะสิ้นซากไปก็ไม่ใช่ไปรอให้คนนั้นคนนี้ตายก่อนรอให้คนตั้งหลักตั้งฐานมันจะตั้งได้ไหมล่ะเราต้องดูตั้งก็เราก็ล้มตั้งเราก็ล้มลงล้มลงเนี่ยอะไรสักอย่างเราจะไปรอให้มันตั้งฐานได้แน่นมันไม่แน่นหลวงพ่อว่าไปขายของอยู่ดีๆบางทีไปขายของอยู่ดีๆสังเกตลองดูสิกำไรมันน้อยบางทีก็ได้บางก็ไม่ได้บ้างข้ามช็อตข้ามขั้นไปนู่นไปขายยาบ้า ดีกว่าไปขายสิ่งเสพติดดีกว่าอะไรลักษณะอย่างเงี้ยก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดอย่างนั้นคิดผิดไหมมันก็ผิดตั้งแต่นั่นแหละคิดยังไม่เท่าไหร่นะให้คิดยังไม่ลงมือทำยังไม่เท่าไหร่เลยแต่ถ้าคิดแล้วไปลงมือทำมาทีอันนี้แหละหนักเลยทีหนักเลยหนักหนาสาหัสเลยนะอย่างนี้คิดแล้วลงมือทำคิดดีไหมล่ะถ้าเราคิดดีเราลงมือทำมันก็ไม่เสียหายเลยไม่เสียหายเลยไปอยู่ที่ทำงานก็รักเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนที่ทำงานสถานที่ทำงานก็มองไปที่ไหนก็มีความสบายตาสบายใจเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยอันนี้มันพอได้เลยแต่ไปนะที่ทำงานก็ทิ่มตาทิ่มใจอะไรอยู่นั่นเลยกลับมาบ้านก็ทิ่มตาทิ่มใจแล้วเอ๊ะมันหาทางออกทางไหนอย่างเงี้ยเราหาทางออกไม่เป็นหรือเปล่าแล้วทุกถนัดเลยทีนี้ทุกอยู่ที่ไหนก็ทุกจะวิ่งไปพึ่งที่วัดทีนี้ไปพึ่งที่วัดหลวงพ่อถามว่าเวลาเราสบายอยู่ทำไมไม่เติมความสบายหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังนานยังมียายคนหนึ่งมีชีวิตจริงๆนะมีชีวิตมีครอบครัวอยู่จริงหลวงพ่อไปอยู่จำพรรษาตอนนั้นคุณยายมาวัดประจำ
ลูกคนโตนิสัยไม่ดีเอาลูกคนโตมาฝากพ่อบางทีก็แยกทางกันวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดใช่ไหมล่ะพูดถึงแล้วไปมาก็กลับไปอยู่ด้วยกันกลับไปอยู่ด้วยกันลูกสามคนก็ไปกับพ่อบางไปกับอุปนิสัยมันต่างกันนะต่างกันก็ไปโทษโน่นโทษนี่ถึงโทษไปอยู่กับพ่อนั่นแหละลูกถึงนิสัยไม่ดีไปใจอย่างนั้นบางทีก็อยู่กับแม่นิสัยไม่ดีแต่สรุปแล้วสองคนนั้นดีอยู่เคยอยู่ด้วยกันสองคนดีอยู่แกไม่เอาลูกคนที่ดีมาเสริมดีนะต้องเข้าใจนะหลวงพ่อก็ชี้แนะแกนะหลวงพ่อชี้แนะหลวงพ่อคิดได้ว่ายายถ้าลูกคนนี้มันดีนะมันมีพื้นฐานในทางที่ดีเอาไปเสริมให้มันแน่นแกก็บอกว่าเอาคนไม่ดีเนี่ยคนที่ว่ายากสอนยากนั่นแหละไปฝากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปฝากหลวงพ่อบอกว่ายายถ้าเผื่อลูกคนนั้นมันไม่ปรับเปลี่ยนมันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยคนที่ยายเข้าใจว่ามันไม่ดีนั่นน่ะเอาไปปรับถ้าเผื่อมันไม่ปรับไปในทางที่ดีอ่ะยายจะเสียใจนะแล้วเผื่ออีก2คนที่ยายบอกเข้าใจว่ามันดีอยู่มันยังไม่โตเท่าไหร่เนี่ยมันเข้าใจว่ามันดีแต่ยายไม่ไปเสริมดียายจะเสียใจภายหลังนะต่อไปมันจะเสียทั้งหมดได้ยุ่งนั่นน่ะยุ่งซะยุ่งเลยบอกพี่มันไม่ดีเอาพี่เองไปบวชพี่ไม่ดีไปฝากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าเผื่อมันไม่เอาดีไงก็เป็นจริงอย่างนั้นเลยจริงๆก็คนมีดีอยู่เป็นพื้นฐานอยู่ไม่ได้ไปเสริมดีเนี่ยคนดีอยากให้อยู่กับเราแต่มันดีหมดเลยหดหายไปหมดเลยพังพินาศเลยการวิธีคิดหลวงพ่อท่านว่ามันไม่ดีก็ใช่อยู่แต่หมายถึงว่าถ้าเผื่อมันไม่ปรับเปลี่ยนนะยายจะลำบากนะเอาคนดีไปเสริมให้มันแน่นดีกว่าไม่เอาเอาคนไม่ดีนั่นไปเสร็จพังหมดเลยคนที่ดีอยู่แล้วนี่มันดีมันหดหายไปทีโตขึ้นมามันคิดอีกอย่างหนักกว่าที่นี่อย่างนี้เป็นต้นก็ฟังพอเข้าใจนะน้องพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังนานแล้วแหละนานแล้วช่วงหลังหลวงพ่อไปแวะก็แกก็พูดถึงเรื่องนี้นะถ้าฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะดีกว่านี้แล้วแหละก็คนอย่างที่หลวงพ่อบอกชวนคนชักชวนคนดีทำดีมันชักชวนง่ายอยู่นะถ้าเขามีพื้นฐานชักชวนคนโง่เขาปัญญาคนที่ไม่เอาไหนคนเกเรคนนี้ไม่คือง่ายๆคนบ้ายากสอนยากชวนได้อยู่ถ้าเขาปรับเปลี่ยนนะถ้าเขาไม่ปรับเปลี่ยนก็ไม่มีผู้วิเศษที่ไหนจะไปเสกคาถาให้เขาเปลี่ยนเป็นคนจากความเลวเป็นคนดีได้หรอกอย่างเงี้ยมันก็มาฝากหลวงพ่ออย่างเงี้ยมาฝากเพราะว่าโอ้หลวงพ่อสอนให้หน่อยนะแล้วอยู่ที่บ้านมันยังไม่เชื่อฟังใครเลยมีเคสหนึ่งนะที่หลวงพ่อเก็บมาเล่าฟังอยู่กับหลวงพ่ออยู่วัดบึงนี่แหละเขามาฝากลูกเต่านิสัยไม่ดีมาฝากมามันก็ไม่เอามันไม่เอาดีกับเราง่ายๆดีกว่ามันไม่ปรับมันไม่เอาดีกับเรามันไปทำตามคติแง่คิดของมันน่ะมันทำไปตามเรื่องของมันน่ะแหละเสร็จแล้วทีนี้พ่อแม่ก็มาถามมันดีขึ้นมั้ยโอ้โอกาสยากน้องพ่อว่าโอกาสยากพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี่เต็มพื้นแผ่นดินไปหมดก็คงเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้หรอกคนประเภทอย่างนี้ทีนี้อยู่คนดีมันก็ไม่เอาดีมันก็ไปเข้าคุกเข้าตารางเข้าคุกเข้าตารางเท่านั้นสุดท้ายทั้งคุกมันก็ไปทั้งบัตรมันก็ไปบัตรเนี่ยไปโดยภาคบังคับนะพ่อแม่บังคับไปแต่ทีนี้สุดท้ายไปเหมือนหลวงพ่อบอกว่าถ้ามีครอบครัวแล้วถ้าเมียมันควบคุมไม่ได้แล้วจบยายทำใจเถอะแม่ทำใจเถอะโอ้หลวงพ่อบอกว่าทั้งวัดทั้งคุกทั้งตารางทำให้มันดีขึ้นไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลง
เขาไม่คิดเขาไม่สำนึกบุญคุณพ่อแม่ก็ไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ได้คำนึงเขาไม่ได้คิดอะไรลักษณะเขาไม่ได้คิดเอามาแต่ปรับปรุงแก้ไขไงเสร็จแล้วทีนี้ได้เมียมีครอบครัวดีขึ้นนิดหน่อยก็มาเล่าน้องพ่อฟังเออมันเป็นจริงอย่างน้องพ่อว่านะตอนที่มันครอบครัวโยมต้องดูก่อนนะโยมนะต้องดูไปก่อนมันจะปรับได้แค่ไหนมันจริงๆมันตอนที่มีครอบครัวนี่มันรับผิดชอบรู้จักรับผิดชอบก็ยังดีขึ้นดีพ่อแม่ก็สบายใจลักษณะอย่างนี้ทุกวันนี้มันอยู่ใต้ดิวฐานบังคับนะน้องพ่อว่าบังคับมาบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติบวชตามประเพณีไม่ได้จริงจังขนาดหลักสูตรเอาง่ายๆเราไปเรียนป.1ยังเขาต้องใช้เป็นปีจะไปเอาดีแค่ข้ามวันเนี่ยโอ้โหฟังดีๆนะป.1 หรืออันนี้อนุบาลหรืออะไรก็ช่างรวมนั่นที่ไปเรียนอยู่นี่ประมาณอายุ20กว่าปีจะจบนู่นน่ะจบปริญญาตรีโทเอกอะไรประมาณนั้นสันใช่ไหมใช้เวลาคือง่ายๆมันไม่รู้เรื่องมาทั้งชีวิตของมันเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมาก็มาบวชประเพณีอย่างที่หลวงพ่อบอกมันไม่พอใจมันไม่พอใจที่จะทำดีหรอกถ้าคนไม่มีบุญญาบารมีจริงๆนะไม่ได้แล้วก็ไม่ผ่านด้วยไม่ผ่านมาแล้วก็ทำตามใจฉันนั่นแหละไม่ได้ทำตามธรรมวินัยหรอกบวชมาแล้วก็อ้าวเรียกร้องอยากได้อะไรเนี่ยอยากได้เป็ดตุ๋นหมูตุ๋นแล้วก็สั่งเอาสั่งได้ตอนนี้เนี่ยก็ถึงมีเรื่องเล่าให้ฟังที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังไงอยู่บ้านก็ทะเลาะกันไม่มีสัมมาคารวะ ไม่มีหมดเลยยายคนหนึ่งบอกว่าเอาไหมล่ะจะแนะนำยายจะแนะนำอยากให้เมียนี่กราบไหว้แกอยากให้ยายกราบยายแนะนำว่าอยากให้มันกราบไหว้แกไหมล่ะแกก็ไปบวชดิบอกไม่รู้ไปบวชมันจะไหว้เปล่าไม่รู้อ้าวไปไหว้ไม่รู้มันจะมันไม่ไปบวชไม่รู้จะไหว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไหว้แบบก็ไหว้แบบไม่พอใจนั่นเองใช่ไหมไหว้น่าจะเป็นไหว้ประมาณเหมือนกับเปรตขอส่วนบุญนะมันไม่ได้น้อมมาจากหัวจิตหัวใจอันนี้ลำบากเลยทีนี้ลำบากเลยเหมือนคนที่พฤติกรรมไม่ดีนะมาบวชเขาไว้ใจที่ไหนนะใช่ไหมล่ะเขาไว้ใจที่ไหนล่ะเขากลัวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเขาไม่อยากจะรับเลยซ้ำไปเขาบอกว่ามันเสนียดจันไรโอ้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้ให้โอกาสมานานแล้วทีนี้มันบางก็มีน้อยคนนะที่นอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ไม่ได้ตั้งใจชีวิตโอ้ชีวิตตั้งชีวิตเขาดำรงชีวิตมาในล้มเหลวล้มแล้วล้มอีกเขาน่าจะเคยชินอย่างนั้นนะน่าจะเคยชินเหมือนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อเคยชินคุ้นชินเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องคนหนึ่งมาพร้อมมาไม่มีใครบังคับมาไม่มีใครบังคับมาให้ทำดีนะอย่างนี้ดีกว่าแล้วทีนี้ชั่วต้องไปบังคับไหมเนี่ยไม่ได้บังคับอ่ะมันทำของมันเองตามเรื่องมันนะที่มาตัวนี้มีใครบังคับไหมถ้าเราไม่โดนบังคับมามันก็เป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่ต้นแล้วไงแต่ถ้าบังคับมาโอ้ยังไงก็ช่างลำบากบางทีบวชมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละบริษัทโทรตามมาไม่ได้ถึงกำหนดหรอกบริษัทโทรตามมากลัวตกงานผมไม่ได้ทำงานไปซะแล้วอะไรซะนะอย่างนี้หลวงพ่อว่าทุกรูปแบบมันนะทุกรูปแบบลองดูนะ
ลองดูอย่างเราอยู่เราสะสมไงหลวงพ่อมันคงนอกเหนือกว่านั้นแหละถึงจะมายิงกันตายตรงครัวถึงแค่ทำอาหารไม่อร่อยนี่ถ้ามันเป็นไปได้มันก็น่าจะสะสมมานานแล้วมันไม่อร่อยมานานแล้วไงบ่นอยู่ทุกวันบ่นอยู่ทุกวันทำไมไม่ปรุงกินเองบ้างเราคนถ้ามันไม่รักมันไม่ชอบแล้วหวานก็กลายเป็นขมนะขมก็เป็นกลายเป็นหวานนะต้องเข้าใจด้วยก็ความคิดไงความคิดเท่านั้นแหละความคิดจริงๆอย่างเงี้ยถ้าหลวงพ่อคงพูดเล่นนะหลวงพ่อชอบหยอกล้อชอบเล่นกับแม่ตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้อยู่กับแม่ประจำนะเวลาอยู่กับแม่หลวงพ่อก็เล่นกับแม่บ้างอะไรบ้างลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เป็นอารมณ์ที่มันไม่ขุ่นมัวไงมันไม่ขุ่นมัวมันเป็นอารมณ์ที่ผ่องใสสดชื่นน่ะประมาณนั้นน่ะเห็นหน้าแม่เราก็ยิ้มได้เห็นหน้าแม่เราก็รักแม่เราออกจากบ้านเราก็รักแม่เราอยู่บ้านเราก็รักแม่แต่หลวงพ่อว่าจิตคนของคนทุกวันนี่มันไร้ธรรมะมันไร้คุณงามความดีไร้เห็นไร้ผลขาดสติอัปปัญญานี่มาอยู่ในบ้านไม่พอใจคนในบ้านออกจากบ้านก็ไม่พอใจคนในบ้านเอาลองดูดิมันจะพบพันกับความสุขไหมเนี่ยหลวงพ่อว่าชาติทั้งชาติเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่สาบส่งนะถ้าคิดอย่างนี้อยู่ก็มันคือไปนอกบ้านก็เบื่อคนในบ้านเข้ามาในบ้านก็เบื่อคนในบ้านนั่นทำไงหลวงพ่อถึงไม่ชอบเป็นลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อไม่ใช้คำว่าไม่ชอบแต่เป็นวิสัยของทั้งโลกอะเนาะแต่ถ้าปกติหลวงพ่อก็เป็นลักษณะของหลวงพ่อหลวงพ่อสอนแล้วก็ทำใจเป็นด้วยไม่ใช่ทำใจเป็นเฉยมันก็เคยชินนั่นแหละเคยชินเหมือนกับเอาง่ายเหมือนกับหลวงพ่ออยู่ในห้องส่งอยู่ในห้องส่งหลวงพ่อจะเก้อเขินไหมนะจะประมาทไหมไม่ได้ประมาทเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วอีกคนทีนี้เจอไม่ก็แย่แล้วน้องพ่อเคยเจอนะเคยไปเวียดนามมุกขำๆมาเล่าให้ฟังโอ้โหขนาดเดินข้ามสายไม่นี่ก็สั่นงันงกไปหมดแล้วอะไรสั่นไม่ต้องไปจับตัวไม่หรอกอย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนนี่เจอไม่ก็อยากวิ่งเข้าใส่น้องพ่อต้องบอกมันบ้าคนละอย่างไงเมื่อก่อนมีเนนโอ้หลวงพ่อบ้าไม่บ้าใหม่เนี่ยนะโอ้บ้าใหม่มันก็บ้าคนในประเภทคนละอย่างไงใช่ไหมชอบก็ไม่ชอบไม่เหมือนกันรสชาติอาหารเอกคนหนึ่งชอบรสเปรี้ยวคนหนึ่งชอบรสเผ็ดอีกคนหนึ่งชอบรสจืดๆอยู่ลักษณะในโลกแต่อยู่ด้วยกันได้ไงคนจืดๆเนี่ยคนชอบอาหารจืดๆไม่ต้องอยู่ร่วมโลกแล้วนะมันก็ลำบากกันเลยหลวงพ่อว่าอยู่ด้วยกันรู้จักปรับแล้วก็จูนเข้าหากันหลวงพ่อคงไม่เบื่อเขาว่าทำงานร่วมกันเบื่อคนทำงานร่วมกันแต่ถ้าคุยด้วยเหตุผลเนาะต้องเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นไงแต่เรามันบางทีมันตอนที่เรารักก็รักถ้าจนเขาบอกว่าลืมหูลืมตาไม่ขึ้นความรักหลายๆอย่างถ้าขาดอัปสติขาดปัญญาแล้วก็ปัญญามันน้อยความฉลาดมันน้อยความโง่เขาปัญญามากกว่าเสร็จเลยทีนี้เสร็จเลยถ้าอย่างนั้นเสร็จเลยก็จะไปปรับให้คนอื่นเหมือนกับเราอะไรสักเหมือนกับเราถ้าไม่เหมือนเราเนี่ยไม่ได้มันต้องอยู่ใกล้เคียงกันไงใกล้เคียงปรับแล้วก็คุยกันให้เข้าใจคุยกันได้เรื่องนี้มันขัดข้องหมองใจถ้าเราสะสมอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าออกไปนอกบ้านก็เบื่อคนที่บ้านเบื่อใครบางทีก็เบื่อเมียตัวเองนั่นแหละอ้าวลองดูดิไม่ใช่บางทีสิบางทีก็พ่อตาแม่ยายบางทีก็ปู่ย่าตาทวดไปหมดเลยหมดอย่างนี้มันจะมีความสุขไหมล่ะถ้าทำใจไม่เป็นอย่า
อย่าไปคิดว่าจะได้ความสุขเลยนะน้องพ่อว่าไปที่ทำงานก็คิดถึงบ้านคิดถึงคนอยู่ที่บ้านอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมเวลามาบ้านก็คิดบ้างคิดถึงที่ทำงานคิดถึงเพื่อนร่วมงานมีความสุขด้วยกันทำงานทำงานแบบมีความสุขอยู่บ้านก็มีความสุขหลวงพ่อว่าแค่นี้มันก็โอ้โหไม่รู้จะเปรียบเทียบเปรียบเปรยกับอะไรแล้วล่ะแต่อารมณ์ความคิดทีนี้มันก็เป็นเฉกเช่นนี้แหละหลวงพ่อว่าบางทีเอาง่ายๆเนาะบางทีก็คนหลายๆคนเบื่อพ่อเบื่อแม่ลำคาญอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเราทำใจไม่เป็นก็ลองดูดิทำใจไม่เป็นลำบากเลยนะลำบากเลยคราวครั้งหนึ่งในชีวิตคราวครั้งหนึ่งที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยโตแล้วน่าจะคิดได้อะไรใช่ไหมประมาณลักษณะอย่างนี้โตแล้วเราต้องใช้เวลาที่หลวงพ่อบอกว่าศึกษาธรรมะก็ใช้เวลาศึกษาเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องศาสนาผู้นำทางศาสนาผู้นำทางจิตทิมทางวิญญาณคือพระเจ้าพระสงฆ์แล้วเป็นผู้นำได้จริงไหมล่ะมีแต่เป็นผู้นำที่หลอกลวงลวงโลกเลี้ยงชีพหลอกให้คนงมงายวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดงมงายซะเหลือเกินอย่างนี้สอนให้คนงมงายบิดเบือนคำสอนก็มันมีขั้นตอนเข้ามาอยู่มีศีลมีสมาธิศีลคือรักษากายวาจาเรียบร้อยสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นปัญญาทีนี้รอบรู้ในกองสังขารมันก็เป็นของตีคู่ของคู่อย่างยกตัวอย่างว่าทานศีลภาวนาเป็นต้นทานศีลทานให้ทานได้เฉยไม่มีศีลก็แย่ให้ทานเฉยมีศีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้ภาวนามันจะเกิดปัญญาไหมเนี่ยเราจะคว้าอะไรถ้าพูดถึงธรรมะคว้าคุณงามความดีขนขวายถ้าพูดถึงเผยแผ่ก็เผยแผ่คุณงามความดีผู้นำทางจิตทางวิญญาณแต่ทีนี้ผู้นำทางจิตทางวิญญาณมันไม่มีคุณภาพนะยุ่งเลยทีนี้ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพหรือจะเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ไม่มีคุณภาพเป็นต้นไม่มีคุณธรรมในหัวจิตหัวใจไม่มีคุณงามความดีในหัวจิตหัวใจมีแต่เจ้ารัดเอาเปรียบยุ่งไปหมดเลยยุ่งไปหมดที่สุดของมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วใครบอกว่าคนทุกคนเกิดขึ้นมานี่เป็นข้าราชการในร่ำรวยทั้งหมดจะใช่ไหมเนี่ยมันคงไม่ใช่หรอกหลวงพ่อว่าหลายๆคนที่นี่ถึงเวลากอบโกยได้ยินผ่านมาได้อย่างยกตัวอย่างโน่นมีอำนาจแช่อำนาจในทางที่ผิดแช่ในทางที่ผิดเคยได้ยินไหมล่ะบ่อยเลยหลวงพ่อท่านว่าหายใหญ่มันล้นหายน้อยมันไม่เต็มหายใหญ่ล้นแต่ถ้ามันล้นในทางผิดศีลผิดธรรมล่ะต้องไปอยู่ในคุกไหมล่ะหัวหน้าเขาหลวงพ่อเห็นมาเยอะนะเห็นมาเยอะไม่ต้องไปเอ่ยกระทรวงทบวงกรมอะไรหรอกบางทีเจ้าของกระทรวงทบวงกรมนั่นแหละอย่างเงี้ยมีอำนาจในขอบเขตมีเขตมีอะไรนะยุ่งเหยิงไปหมดเลยเพราะความโลภใช่ไหมรีดไถขูดเลือดบังคับขู่เข็นอย่างเงี้ยมันก็เจออยู่นะแต่เผลอแป๊บเดียวนะคนไทยลืมง่ายบอกคนไทยลืมง่ายถ้าพูดถึงตามหลักน้องพ่อว่าไม่ต้องใส่ใจดีกว่าไม่ต้องเอามาลืมหรอกน้องพ่อว่าไม่ต้องมาใส่ใจหรอกถ้าพูดถึงตามพอดีเนาะไปใส่ใจมันทำไมไม่ต้องให้มันคล้องแวะใจนะเราจะไปมัวบอกโอ้คนนะแล้วเราทำแล้วเนี่ยเขาทำแล้วเนี่ยค่อยรับความสุขไหมนะที่สุดของมันได้ใช้เงินไหมเนี่ยได้ใช้เงินไหมอยู่บนกองทุกข์ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย
จับต้องได้ไปสู้คดีวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดอย่างนี้เป็นต้นก็มันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าโดนการแกล้งก็ยิ่งเสร็จเลยทีนี้หลวงพ่อว่าชีวิตหนึ่งเหมือนอยู่บนเส้นได้นะอยู่บนเส้นได้ชีวิตราชการเหมือนกันถ้าเกิดความโลภหลวงพ่อเห็นแผนกการเงินนะบางทีก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อมากเลยนะคุ้นเคยเผื่อแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแป๊บเดียวไม่รู้กลโกงรูปแบบไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ในคุกแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่เดามาพูดนะมีอยู่จริงคุ้นเคยอยู่ตอนนั้นก็ดูดีอยู่แต่ทำบุญมันก็ไม่หนุนนำเราไงก็มันในเมื่อมันไม่บริสุทธิ์เหมือนกับเผ่าพันธุ์นี่นะหลวงพ่อมาพูดเปรียบเทียบระหว่างคนทุจริตต่อหน้าที่การงานเอาเงินมาใช้แล้วมันสะดวกสบายไหมล่ะสักวันหนึ่งที่นี้ความรับมันไม่มีในโลกตัวเองต้องไปติดคุกติดตารางเป็นคดีความวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดอีกอย่างที่นี่มันเมื่อมันไม่บริสุทธิ์ที่นี่หัวจิตหัวใจเรื่องเผาเรื่องพันนี่ก็เช่นกันเรื่องการสัมพันธ์เรื่องหลายๆหลายสิ่งหลายอย่างเอาง่ายๆคือแม้แต่ว่าถ้าคนขี้เมาเนี่ยก็เสพสมกันเกิดลูกเกิดขึ้นมาหลวงพ่อว่าลูกเทวดามาเกิดไหมเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นผลของมันอยู่แล้วไงคนรวยจริงๆบางทีก็หลายครอบครัวน่ะเกิดขึ้นมาต้องโอ้โหพิการมาตั้งแต่เด็กเป็นออทิสติกบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะมันเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์กับกรรมไหมล่ะกรรมพันธุกรรมโยนิคนขี้เมาเสพสมออกมาถ้าเป็นลูกเป็นผลผลิตออกมาเนี่ยมันจะเป็นคนดีไหมเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเชื้อมันไม่ดีเขาสูญพ่อชำไปดูดิแล้วเวลาเราไปสูญพ่อชำต้นไม้ที่มันแค่แกนเขาก็ทิ้งกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่เขาผสมหมาผสมหมาหนุนหมานี่พวกหมาพวกแมวที่มาจำหน่ายออกมาขายนั่นก็เหมือนกันตัวที่มันแค่มันแกนตัวที่เขาทำลายทิ้งแล้วอย่างนี้เป็นต้นไงอันนี้ก็เช่นกันทีนี้เราก็หวังอยากได้ดีอยากได้ลูกดีๆที่มาเกิดกับเราอยากได้หลานดีๆที่มาเกิดกับไปมาลูกหลานทุกวันเห็นไหมนะฆ่าปู่ย่าตาทวดไปไม่รู้กี่รายแล้วเนี่ยแต่ละวันเพราะอะไรรู้ไหมมันก็มีผลเหมือนกันแหละทีนี้มันมีผลในส่วนหนึ่งมีส่วนหนึ่งเลยนะหนึ่งคุณตาคุณยายมีเงินเดือนไงเอามีเงินเดือนเบี้ยยังชีพนะหลวงพ่อว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเลี้ยงกันด้วยเงินจริงๆเนี่ยเอาลองดูดิที่เขาบอกว่าให้คนละหมื่นอะไรสักนะเอาหลวงพ่อมันไปงัดข้อกันนั่นนะให้คนละหมื่นโอ้ถ้าให้คนละ30,000ชีวิตของคนเดือนหนึ่งให้30,000ด้วยลักษณะอย่างเงี้ยหลวงพ่อว่าเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแน่นอนที่สุดจะตายเพราะเนี่ยจะตายเพราะเนี่ยแค่500หรือ1,000 บาทนี่ก็ตายเกือนบ้านเกือนเมืองแล้วนี่เอาจริงๆลองทบทวนลองดูสิก็ลูกหลานมันจะบ้าไงก็ช่างมันง่ายๆเลยไม่ต้องว่ามันรู้ว่าพ่อไม่มีเงินตาไม่มีเงินมันจะไปขออะไรก็มันไม่มีอ่ะแต่นี่มันมีอยู่ทุกเดือนน้องพ่อว่าตายเพราะเงินเดือน500 บาทนี่มั้งก็มันคลั่งทีนี้สาเหตุมันคลั่งไงมันคลั่งเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่แบเบาะนั้นแตกจากเปลือกไข่ก็เก็บมาเลี้ยงแล้วที่สุดของมันตายเพราะน้ำมือใครตายเพราะน้ำมือที่เราเลี้ยงมานั่นเนี่ยเพราะมีเงินเดือนไงหลวงพ่ออย่างัดข้อตรงที่ว่ามีเงินเดือนถึงได้ตายใช่ไหมก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่คิดดูให้ดีเงินเดือนออกมันรู้แล้วบางคนทุกวันนี้นะลูกหลานบางคนก็ยังอาศัยนั่นนะพ่อแม่ไม่รู้เรื่องหรอกเก็บไว้หมด ATM อะไรไม่รู้เลยมีคุณยายคนหนึ่งเหมือนกันนะมีคุณยายค
คงหลายหลายคนน่ะลักษณะยายไม่รู้เรื่องลูกหลานบริหารลูกหลานบริหารเวลายายถามก็ยายเงินยายถามหลานก็มีเงินเหลือเท่าไหร่โอ้ยังเหลืออยู่ยายที่ไหนได้บางทีไปที่อื่นแล้วบางทีอย่างนี้เป็นต้นเราหลวงพ่อวงจรอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะวงจรอย่างนี้ลำบากนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะหลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อพูดเรื่องหอกข้างแค่พูดกับรุ่นน้องนี่แหละหลวงพ่อบอกหอกข้างแค่ระวังนะคือปากของคนเนี่ยมันพูดอีกอย่างมันพูดจริงๆก็ไม่ได้เจตนาร้ายอะไรมากหรอกแต่คนฟังต่อเนี่ยมันได้ทียังไงเคยได้ยินไหมลมเลยเหยียบซ้ำลมลงแล้วกระทืบซ้ำเคยได้ยินไหมมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละบางทีมันกระทืบด้วยวาจามันกระทืบด้วยวาจาเหยียบย่ำด้วยวาจานี่แหละมันกดดันด้วยวาจานี่บางทีมันไม่ใช่วาจาทีนี้มันเหยียบย่ำด้วยสายตาทีนี้สายตาเป็นหน้าต่างของหัวใจตอนนี้มันเป็นหน้าต่างลิบหลีแล้วมันเป็นช่องลมหรือเปล่ามันแคบเข้าแล้วหลวงพ่อว่าเอาจริงๆไม่รู้ช่องลมมาดูมีหรือเปล่าหน้าต่างหน้าตาสายตาเป็นหน้าต่างของหัวใจมันใช่หรือเปล่ามันใช้ได้ไหมจริงๆนะจริงๆมันใช้ได้ถ้าเราใช้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่มีช่องลมมืดมิดไปหมดเลยมืด9ด้าน8ด้าน108ด้านเลยหลวงพ่อเคยได้ยินนะเขาเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อใช้มังสิงที่รองเอาไว้ทุก108ไงทุก108มันก็เป็นธรรมะนะนะหลวงพ่อฟังก็เป็นธรรมะนะสถานีรวมรักเขาบอกหลวงพ่อว่าเป็นสถานีรวมรักได้มันเป็นสิ่งที่ดีเลยนะดีกว่าสถานีรวมเกลียดรวมชังใช่ไหมเนาะดีกว่าเยอะดีกว่าละคนละขั้วเลยอ่ะถ้าบอกสถานีรวมชังรวมเกลียดรวมอาฆาตพยาบาทแต่นี่สถานีรวมรักจะรักยังไงก็ช่างดีขอให้รักกันเอาไว้เท่านั้นเองวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะลาไปก่อนวันนี้วันเสาร์ติดตามด้วยนะติดตามเลยวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกทนหน้าสาธุสาธุสาธุ